รถก็เดินมาด้านนี้เองครับเราก็ตั้งกันหน้าสุดมาตลอดว่าเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานนะครับท่านจะได้รับชมการแสดงมากมายนะครับแล้วก็ครับกราบนมัสการพระธาตุจาภูเรียนท่านนายอำเภอโกระใสนะครับท่านพุทธภูมินายชัยเริ่มนะครับท่านนายกองค์การมหาส่วนตำบลคมบาราขอบคุณทางพวกเรานะครับในวันนี้เองก็จะมีกิจกรรมในหลายๆส่วนนะครับมีการสักการะเป็นพุทธบูชานะครับกับองค์พระธาตุจาภูของเราถ้าไหนหมอก็เป็นสาวกันนะครับหาวิน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 ปู่ท่านเราได้ยินค่ะดร.เกศรแสนศักดิ์มาด้วยจิตอันเป็นกุศลมาเพื่อรำบูชารำวงสรวงด้วยการรำพรสมมาบูชาพระธาตุในการครั้งนี้บ่วงข้าพเจ้าด้วยการนำของนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการท่านนายอำเภอพุทธภูมินายชัยเริ่มท่านวัฒนธรรมศิลดามลาสายท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองแปนนายกเทศมนตรีตำบลธัญญาและนายกองค์การบริหารนายกองค์การบริหารชนตำบลกำลาสายนายกเทศมนตรีตำบลกำลาสายตลอดจนผู้มีจิตอันเป็นกุศลณตรงนี้ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการขอน้อมสักการะองค์พระธาตุยาคูขอเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยการรำถวยมือรำบูชาด้วยจิตอันเป็นกุศลหากแม้ว่าพวกข้าพเจ้าได้ล่วงเกินสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอได้งดโทษอโหสิกรรมและในขณะเดียวกันขอให้การรำถวยมือครั้งนี้จงเป็นอานิสงส์ให้พวกข้าพเจ้าพบแต่ความสุขความเจริญมีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดทำสิ่งใดให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จจงทุกประการเถิดโบราณการโบราณยังจดจำความเป็นมาน้อมนำความศรัทธาศาสนาขนมไทยร่วมด้วยและช่วยกันหาสร้างสรรค์งานด้วยใจกาสินก้าวเดินไปสร้างสายใหญ่ด้วยสายปูบวงสวงท่านทำนองไร้รำร้องกองใหม่มุ่งรักษาร่วมพรุงทักเลภูมิรับบูชาสาธุThank you.
ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้นะครับผมในนามอำเภอกมลาสัยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็หากว่ามีโอกาสต่อไปนะครับที่พวกเราได้ร่วมกันจัดงานอีกไม่ว่าจะเป็นเทศกาลวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาในปีหน้าเราก็จะจัดให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่านี้แล้วก็เป็นที่ประทับใจตาตึงใจนะครับกับนักท่องเที่ยวทุกท่านต่อไปแล้วก็ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีของเราให้สู่ในระดับประเทศในระดับสากลทั่วโลกต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายอำเภอด้วยนะครับวันนี้ขอฟังเสียงท่านนายกเทศมนตรีด้วยครับเพราะว่าวันนี้ถือว่านางรำนะครับได้มารวมกันตรงนี้ครับของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมในการรำบูชาโอเคครับกราบขอบพระคุณนะครับท่านนายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่องเที่ยวนะครับในการสักการะบูชาองค์พระธาตุยาคูเราเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางคณะนางรำทั้งหมด